สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่3นะคะซึ่งรายการยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าว TNN ช่อง16ค่ะและคุณผู้ชมคะถึงแม้ช่วงนี้จะมีหลายประเด็นที่อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเคลียร์ตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่ศึกระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันจนเข้ามาถึงศึกภายในพรรคพลังประชารัฐที่กว่าจะเคลียร์กันลงตัวยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายคนมองว่าอาจจะกระทบต่อรัฐนาวาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติรับคำร้อง32ส.ส.ของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเอาไว้พิจารณานะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของ32ส.ส.นี้ศาลต้องการเวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏและให้ได้ข้อยุตินะคะโดยผู้ถูกร้องทั้งหมดต้องส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาออกมาภายใน15วันหลังจากได้รับคำร้องค่ะในขณะเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ด้วยเช่นเดียวกันว่าสุดท้ายแล้ว32ส.ส.จะส่งผลต่อรัฐนาวาของพลเอกประยุทธ์หรือไม่และจะมีการพลิกเกมสู้คดีกันอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงตามข้อกฎหมายว่าอย่างไรโดยเฉพาะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในลักษณะต้องห้ามการถือครองหุ้นสื่อของส.ส.ตามมาตรา98วงเล็บ3พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาไขประเด็นเรื่องนี้กับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะถือครองหุ้นสื่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเข้ารับการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ค่ะที่พูดถึงการห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนนี่ก็เป็นที่มานะคะที่มีการยื่นร้องแล้วก็ส่งไปให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยว
ี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งส.ส.มากมายหลากหลายและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองของเราในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่านะคะจนกระทั่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมี2มาตรฐานในเรื่องของการพิจารณาเรื่องนี้เข้าข้างใครเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรวันนี้เรามาดูข้อกฎหมายแกะกันชัดๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องนี้เป็นอย่างไรและแต่ละเรื่องแต่ละคดีที่เกิดขึ้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับเดอะคีแมนของเราคุณภัทรคำพิทักษ์นะคะท่านเป็นอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะสวัสดีค่ะคุณภัทรค่ะสวัสดีครับจริงๆนอกจากเป็นอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแน่นอนอยู่ในวงการสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานหลายสิบปีน่าจะให้ข่าวความเห็นเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะพี่ภัทรคะก็เลยต้องถามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆคืออะไรคะเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3นะครับวิธีการเขียนมาตรา98เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเรื่องคุณสมบัติมาตรา1ลักษณะต้องห้ามมาตรา1นะครับทีนี้98วงเล็บ3เนี่ยเขาก็ไปเขียนไว้ว่าคนจะเป็นส.ส.พูดง่ายๆเนาะจะเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยไม่ได้เนาะเหตุผลอะไรที่เอามาเขียนไว้ในมาตรา98วงเล็บ3นะครับเรื่องนี้เราต้องยาวกลับไปดูรากฐานของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40และปี50มาเราต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าทำไมเรื่องคุณสมบัติความเป็นเจ้าของสื่อถึงถูกห้ามไว้ไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับหลักการก็คือว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะก่อประชามติได้นะอันนี้ก่อประชามติได้นะครับสองก็คือว่าถ้าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับมาเขาเรียกอะไรมาทำการเมืองซะเองเล่นการเมืองซะเองเนี่ยมันก็จะเป็นการขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบอย่างนี้ใช่ก็คือจะมีการแทรกแซงสื่อเนาะจะมีการแทรกแซงสื่อครอบงำสื่อดังนั้นสิ่งที่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับแล้วก็เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือว่าจะต้องมีสื่อมวลชนที่เป็นเสรีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับก็เป็นรากฐานความคิดที่สำคัญที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับต่อเนื่องกันมาทีนี้ปี40เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราเริ่มวางหลักการพวกนี้ชัดเจนพอปี50เกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมปี50เกิดมีการครอบงำสื่อมวลชนนะใช้สถานีโทรทัศน์ของปลุกระดมปลุกระดมอะไรกันต่อเนื่องกันมานะครับก็เป็นตัวอย่างอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะปี40มาถึงปี50เนี่ยมันจึงพัฒนามาเป็นมาตรา48ของรัฐธรรมนูญปี50เจตนารมณ์ก็ไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงสื่อและไม่ต้องการให้มีการครอบงำสื่อรวมทั้งเมื่อเป็นเจ้าของก็ใช้ความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับพอเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยพอมาเป็นเจ้าของสื่ออีกก็ใช้สื่อนั่นแหละไปสร้างประชามติหรือสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ตรามาตรา48ไว้ในรัฐธรรมนูญปี50เนาะทีนี้พอเขียนอย่างนี้นะในปี50เกิดอะไรขึ้นนะครับปี53ครับมีการร้องกันเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นในตอนนี้เลยเพียงแต่ว่าคนที่เป็นส.ส.หรือเป็นพรรคการเมืองชุดนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าปี53เนี่ยเกิดอะไรนะครับและจะคล้ายๆกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วย คือฝ่ายรัฐบาลนะครับไปร้องฝ่ายค้านไปร้องสว.ไปร้อง40สว.นะครับ40สว.ก็ไปร้องฝ่ายรัฐร้องกลับคืนเหมือนกันนะตอนนั้นก็จะมีปัญหาว่า45คนถูกร้องนะครับแล้วก็ยืดยาวไปถึงกระทั่งว่ามีบางคนแต่กลายเป็นฝ่ายรัฐบาลในตอนนั้นถูกตัดสิทธิ์เพราะมาตรา48เนี่ยนะครับทีนี้ตอนนั้นที่เขาเล่นงานกันเนี่ยเขาก็ดูเรื่องการถือหุ้นสื่อในมาตรา48นี้ของรัฐธรรมนูญปี50นะครับเราก็ไปเขียนรัฐธรรมนูญนะปี60เนี่ยเราเอาเรื่องในมาตรา48เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาลักษณะอย่างนี้แหละเราเข้าใจมองเห็นกันอยู่นะมันก็เป็นต่อเนื่องกันมาเราก็เลยไปกำหนดไว้ในมาตรา98วงเล็บ3นะฮะ98วงเล็บ3เราก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่า98วงเล็บ3บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ส
มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ3ก็คือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นพัฒนาการที่มีความต่อเนื่องแต่หลายคนไม่มองอย่างนั้นนะคะคุณพัทราอาจจะมองว่าสื่อมวลชนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยคือปี50กำหนดไว้ชัดเจนวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแต่นี่พอสื่อมวลชนปั๊บมันตีความได้กว้างมากจนทำให้เกิดปัญหาฟ้องกันไปฟ้องกันมาแบบนี้นี่เอาหลักก่อนนะครับถ้อยคำเป็นอย่างนึงเนาะหลักก่อนว่าหลักมันมาเป็นอย่างนี้เราก็มากำหนดไว้ตั้งแต่ต้องห้ามเลยว่าไม่ให้ใช้สิทธิ์การเป็นสมัครส.ส.นะครับก็เอาปัญหาเอาเจตนารมณ์ต่อเนื่องนี่แหละมากำหนดไว้นะครับทีนี้พอกำหนดเราก็เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหากันว่าเอามาร้องกันตอนไหนยังไงก็ไปใส่ไว้ตั้งแต่เวลายูมาสมัครเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะต้องห้ามแบบนี้ก็ไม่ต้องมาสมัครเลยก็ไม่ต้องมาสมัครเลยมันก็จะได้ตัดปัญหาไปนึกออกไหมครับทีนี้มันก็จะเกิดเรื่องนะครับว่าตอนสมัครรับเลือกตั้งนะครับมีการตรวจพบว่าบางรายเนี่ยเอ๊ะไปถือหุ้นในลักษณะอย่างนี้ไหมนะฮะในรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจกับกกต.เอาไว้นะครับที่จะส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยก่อนว่าอันเนี้ยนะฮะเขามีลักษณะที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามไหมศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยไปถ้าจำไม่ผิด2กรณีใช่ค่ะ2กรณีที่สกลนครกับที่ทางใต้นะครับว่ามีปัญหานี้นะครับเพราะนั้นก็ระงับการสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งอันนั้นก่อนก็เลยต้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งใช่ครับอันนี้คือตอนสมัยเป็นผู้สมัครส.ส.เป็นผู้สมัครอันนี้ช่องทางแรกที่ไปนะไปโดยกกต.นะครับทีนี้พอมาอีกช่องทางหนึ่งนะครับพอเข้ามาเป็นส.ส.แล้วส.ส.แล้วเป็นส.ว.แล้วมากันครบแล้วนั่งอยู่ในสภานะครับพอนั่งในสภาเนี่ยนะก็มีมาตรา82ตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา82เนี่ยเขาเปิดช่องทางเอาไว้นะครับเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรเขาก็บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของคนใดคนหนึ่งแห่งสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงตามมาตรานี้หรือไม่ซึ่งไอ้นี้เนี่ยมันก็มีอยู่วงเล็บหนึ่งคือนะครับมาตรา101วงเล็บ6ซึ่งเขาก็โยงมาก็คือว่า98วงเล็บ3นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เราก็จะปรากฏข่าวว่านะส.ส.ฝ่ายค้านจากพรรคอนาคตใหม่รวมตัวกันส่งเรื่องให้คุณชวนนะฮะมีชื่อทั้งหมดเนี่ย41คนใช่นะฮะของฝ่ายรัฐบาลนะครับของฝ่ายรัฐบาลไปให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอันเนี้ยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับในทางกลับกันเนาะก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนาะกกต.ส่งเรื่องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับค่ะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะส่งไปเพราะว่ามีผู้ไปร้องเนื่องจากตอนนั้นสื่อทั้งหลายเขาก็ช่วยกันไปตรวจสอบแล้วพบว่าคุณธนาธรเนี่ยนะมีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษ์มีเดียใช่ไหมครับค่ะซึ่งน่าจะเข้าข่ายของการถือครองหุ้นสื่อตามมาตราที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะพอเขาคุยเรื่องนี้มาก่อนก่อนจะเปิดสภาก็มีการพูดไปร้องนะครับไปร้องต่อกกต.นี่ช่องทางนึงนะครับไปร้องต่อกกต.กกต.ก็เลยส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเบรกการทำหน้าที่ไว้ก่อนนะยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับนี่มันจะมี2ก้อนแล้วนะก้อนหนึ่งมีผู้ไปร้องคุณธนาธรก่อนที่จะมีการเปิดสภาแล้วพอเปิดสภาปุ๊บเขาก็หยุดการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เกิดจากกกต.เป็นผู้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญพอเปิดสภามาแล้วอนาคตใหม่นะครับก็ไปยื่นฝ่ายรัฐบาล41คนส่งไปที่ประธานสภา
ประธานสภาก็ส่งไปโดยมาตรา82ของรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไปตรวจนะไปตรวจดูเบื้องต้นว่าอะไรจะรับได้รับไม่ได้มีคำแถลงของท่านที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราคงขยายต่อไปแต่เบื้องต้นบอกผลก่อนก็คือว่า41คนเนี่ยมี9คนที่เขาไปตรวจดูแล้วว่าขายเครื่องเขียนอะไรธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านปล่อย9คนเหลือไว้32คนยังไม่ได้วินิจฉัยออกมาอีกก้อนหนึ่งก้อนสุดท้ายฝ่ายรัฐบาลก็ไปตรวจฝ่ายค้านบ้างเอากลับบ้างจะเอากลับบ้างมี33คนค่ะเท่าที่ทราบเรื่องตอนนี้อยู่ที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านยังไม่ส่งไปใช่ไหมครับยังไม่ได้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคาอยู่เนี่ย3เรื่อง3ก้อนใช่ค่ะนะครับยังไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะคะครับผมซึ่งอันนี้เอาแค่ช่องทางการยื่นที่ต่างกันยังไม่ได้ดูว่าเนื้อหาในการยื่นแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนก็อาจจะเหมือนหรือต่างกันด้วยเหมือนกันนะคะคุณพัชราคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลพิจารณาความแตกต่างอย่างที่คุณพัชราบอกว่าแตกต่างอย่างไรทำไมถึงรับคำร้องเอาไว้ทำไมถึงไม่รับคำร้องอีกบางส่วนและสิ่งนี้จะนำไปสู่เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาที่จะเกิดความวุ่นวายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะในรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอย่างนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันล็อกกับเดอะคีแมนของเรากันต่อค่ะช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการเดอะทีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเรามีของรางวัลเป็นเสื้อยืดจากรายการค่ะด้านหลังสกรีนสถาบันพระปกเกล้าและชื่อรายการเดอะทีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะเป็นเจ้าของแล้วไม่ยากค่ะเพียงแค่ตอบคำถามกับเราสัปดาห์นี้เราถามว่าลักษณะต้องห้ามการถือครองหุ้นสื่อนั้นกำหนดไว้ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะคะระหว่างกไก่ค่ะมาตรา98วงเล็บ2และขอไข่นะคะมาตรา98วงเล็บ3ค่ะและถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้เลยค่ะเข้ามาถึงช่วงอันล็อกกันนะคะเราจะมาอันล็อกประเด็นที่สำคัญสำคัญหลายคนมีคำถามคาใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ๊ะทำไมศาลถึงตัดสินให้คนนั้นยุติปฏิบัติหน้าที่คนนี้ไม่ต้องคนนี้รับเรื่องคนนั้นไม่รับเรื่องมี2มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าพิจารณายังไงอคติไหมยุติธรรมไหมวิธีการพิจารณาเนี่ยหลักอะไรอย่างที่คุณพัทระบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าทำไมถึงตรงนี้รับตรงนี้ไม่รับคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนไทยหรือว่ารวมทั้งสื่อไทยเนาะบางสื่อค่ะบางสื่อนะครับเราชอบมองการเมืองไทยแบบสามก๊กคือคิดว่ามันมีขั้นตอนวางแผนอย่างนู้นอย่างนี้มาผมก็คิดว่ามันอาจจะมีบ้างหรือแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีและตั้งหลักดีๆคือเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยไปดูว่ากฎกติกาเขาว่ายังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เนาะถ้าในเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องมีอันแรกที่สุดเลยคือว่า
เราอย่าเพิ่งไปมีอคติว่าอันเนี้ยเขาตั้งธงมาเล่นงานกันนะครับจะเล่นงานด้วยแบบนู้นแบบนี้ทีนี้ถามดูว่าการวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท่านมีเหตุผลยังไงปรากฏร่องรอยในคำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญที่มีต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับท่านให้เหตุผลนะซึ่งดูถ้าอ่านดูเราเนี่ยเราจะพอเข้าใจแนวคิดแล้ววิธีการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญถามว่ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างเนี้ยแล้วจะมาถามผมเลยว่าแล้วศาลตัดสินออกมาแบบไหนเนี่ย อันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะไปวางหลักเกณฑ์การวินิจฉัยของท่านนะครับแล้วท่านก็ไปคำวินิจฉัยต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดความคลุมเครือในเรื่องการตีความถ้อยคำนะครับท่านก็จะเป็นวางหลักที่ผูกพันกับทุกองค์กรไปท่านหยิบวิธีการที่ท่านหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาแล้วพิจารณายังไงเนี่ยดูจากเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาที่แท้จริงถูกไหมฮะทีนี้ถ้าดูเบื้องต้นจากคำถแถลงของท่านเนี่ยท่านบอกเลยว่านะ9คนที่ท่านไม่รับมาวินิจฉัยเนี่ยไม่รับมาพิจารณาเนี่ยนะบอกว่าเป็นอะไรล่ะนะฮะเขาบอกว่าเป็นการขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะเพราะท่านดูท่านบอกว่าไม่ได้ดูหลักฐานว่าไปจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างไรบริกรสนธิที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะนี่หลักฐานที่ส่งไปเนี่ยก็จะมีใครไปจดทะเบียนไว้ยังไงใครถือหุ้นยังไงใช่ไหมครับเท่าที่ดูเบื้องต้นท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้ดูแค่พวกนี้นะนะว่าเป็นเจ้าของสื่ออะไรจริงหรือไม่ท่านลงไปดูด้วยว่าในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับมีการไปประกอบกิจการอย่างที่รัฐธรรมนูญห้ามไว้เนี่ยจริงหรือไม่ก็ไปพบว่า9รายเนี่ยนะครับเป็นการที่ประกอบกิจการค้ากระดาษเครื่องเขียนแบบเรียนแบบพิมพ์หนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์การถ่ายภาพภาพยนตร์เครื่องพิมพ์ดีดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่หน้าร้านขายอ่ะไม่ได้เป็นคนออกเนื้อหาสาระขายอุปกรณ์อะไรพวกนี้ค่ะไม่ได้ไปประกอบรับพิมพ์ทำอะไรต่ออะไรท่านก็เลยบอกว่า9คนเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ32คนเนี้ยเข้าขายเสี่ยงเอาไปดูต่อนะเอาไปดูต่อทีนี้กลัวคนไม่เข้าใจท่านก็ยังยกกรณีคุณธนาธรเนี่ยมาเทียบให้เห็นอีกนะครับว่าในกรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะมันต่างกันสังคมก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมคุณธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว32คนเนี่ยทำไมไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณธนาธรเนี่ยนะกกต.เนี่ยเขาสอบสวนมาแล้วเขาวินิจฉัยมาแล้วมันมีรายละเอียดอะไรต่างๆในการสอบสวนมาว่าบริษัทวีลักษณ์เนี่ยมีผลประกอบการยังไงมีอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งอันนี้สื่อก็มารายงานละเอียดนะครับว่าไปทำหนังสืออะไรบ้างประกอบกิจการที่เข้าข่ายอาจจะขัดรัฐธรรมนูญยังไงบ้างแต่กรณี32คนเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้นผลประกอบการยังไม่มีนะครับอะไรต่างๆเอกสารที่ต้องเรียกเพิ่มยังไม่มีมีแค่ใบบริคลสนธินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าต้องไปสืบต่อเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเหตุที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ส่วนศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับว่าการแค่จดบริคลสนธิรวมแค่นี้ก็ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วหรือจะต้องไปดูผลการประกอบการด้วยนะครับถ้าดูอย่างนี้คำแถลงจากสิ่งที่ท่านออกมารอบแรกที่ปล่อยเป็น9คนก็แปลว่าท่านไปดูถูกไหมฮะก็คือว่าในการวินิจฉัยเนี่ยท่านไปดูด้วยนะว่าเข้าข่ายจริงๆหรือไม่ได้ประกอบการจริงหรือไม่นะครับสุดท้า
ายสั้นๆค่ะคุณพัทราคะหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะกรณีนี้มันจะกระทบต่อเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลในสภาขณะนี้หรือเปล่าเพราะว่าถูกตรวจสอบตั้ง32ส.ส.เนี่ยนะคะมันจะเหมือนหรือต่างกับเมื่อปี53ยังไงหรือเปล่าคะผมว่าอันนี้พลิกฟ้าพลิกดินมากกว่าปี53อีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเสียงระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมันปริ่มอยู่ชนิดแบบว่าขยิบตาขยับตากันยังไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีใครหลุดออกไปอีกนะฮะซึ่งว่าต้องแต่ละกรณีไปเลยเนี่ยนะฮะไม่รู้ใครจะหลุดบ้างแล้วลงไปอีกก็คือสสเขตกี่คนใช่ไหมสสบัญชีรายชื่อกี่คนจะเลื่อนมาทดแทนกันได้ไหมเอาคะแนนมารวมกันใหม่อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับถึงเสถียรภาพโดยตรงของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ได้เสียกันแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครยอมใครแล้วก็จะตรวจสอบกันยิบเลยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะแล้วก็พอเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะไปติดตามดูได้โดยที่จะไม่มีใครมาหลอกเราได้แหละนะครับอย่าให้ใครมาหลอกเราว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับฟังเอาจับข้อกฎหมายแม่นๆนะครับเท่าทันสื่อและการนำเสนอที่แต่ละฝ่ายออกมาเพื่ออาจจะบางทีตีกินหรืออะไรก็ตามนะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้นะคะถือว่าเราได้ความรู้ไปแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะไปเสพสื่อหรือว่าฟังข่าวการให้สัมภาษณ์ของแต่ละฝ่ายได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าคืออะไรสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราเอาข้อกฎหมายมาจับนี่เองสุดท้ายแล้วเราต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะและคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะของทางด้านรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะระหว่างสถาบันพระปกเกล้านะคะสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าว TNN ช่อง16ของเราค่ะเราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วด้วยความตั้งใจที่จะทำให้เนื้อหารายการเข้มข้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับตาอนาคตประเทศไทยการจับตาการเมืองหลังการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองค่ะและคุณผู้ชมคะรายการ The Key นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะรวมถึงเราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมด้วยว่าติดตามรายการ The Key ของเราแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถติดชมรายการเข้ามาได้นะคะผ่านเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะและ20ท่านแรกเราจะมีของที่ระลึกจากทางสถาบันให้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวแล้วค่ะคุณพัทราคำพิทักษ์ดิฉันชนิดนันท์ปุณณนิธิและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ